ทยปีนังโบราณครับประกอบผู้ป่วยวันนี้ต้องแล้วต้องการขอบคุณเกิดของน้องพี่วงการมวยทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับพระราชทานพันในค่ำคืนนี้ครับบนเวทีเป็นมวยคู่ที่3ในรายการนั้นก็ลงไว้ถึงคู่5นะครับแต่ละยกเป็นชกคู่3ว่าไปในสงครามทองมา19สายเงินบอลทองและพยัคฆ์บอลทองยกที่1นักบอลดีต่อวันนี้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนทุกท่านฮะที่รางวัลตะวันออกครับจากที่สามมวยสยามครับขอต้อนรับคณะสื่อมวลชนทุกท่านนายทองนายทองทุกทีมงานทุกท่านครับวันนี้ทีมงานทุกท่านโดยท่านผู้บริหารขอต้อนรับทุกท่านครับบทเรียนยกที่หนึ่งนะแต่ประเด็นอะไรมีมาถือว่าสดเท่าเลยมันเยี่ยม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 มาเยี่ยมเลยเดี๋ยวมันเยี่ยมมันเยี่ยมออกไปแข้งออกไปเออไปเร็วไปขวาขวาขึ้นครับขวาข้างไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องนอนด้วยอย่าบอกยกที่หนึ่งครับแล้วก็รายการมวยนั้นมีแข่งรายการมวยนะครับบอกลงเนี่ยวันเสาร์ที่23ครับต้องคิดจะว่าคืนที่2วันวันเสาร์ที่23ยังคงโทรไปหาไหมไปในที่ตลาดราวตลาดราวของที่กองโลกขอบคุณก่อนท่านผู้นี้ครับก็ได้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีการพิจารณาการเงินท่านได้เล็งจะผมโทรไปบอกเขาบอกผู้นำที่จะนำตรงนี้มากับเกมที่ก็ของต้องผู้รอศิลาวิทย์ต่อสามพี่น้องกับอาบุตรก็ของต้องผู้เอกแล้วก็มีนักดวงดาวผู้พันม่วงกับของอินเล็กของกินมังโลกพี่ดีบุคคลจิตมองมองไทยอย่าตกใจยืนนิ่งๆอย่าตกใจพร้อมด้วยผู้ประกอบรายการในที่มวยครับวันเสาร์ที่23กันยายนศึกทอต่างพี่น้องท่านพญาเจ็ดสิบที่ตลาดลาวุ่นก่อนก่อนของพ่อชนบุรีฮะเจ็ดเตะหัว25กันยาครับต้องเปลี่ยนรายการของออกเก่งเจ็ดมีหมัดหน้าด้วยเจ็ดเจ็ดมีหมัดซ้ายแยบๆๆด้วยที่หน้าห้างโลตัสที่เราถือของตะบนนิคมพัฒนาระยองครับเดี๋ยวทุกคนจะทราบกันเจ็ดมีหมัดหน้าแยบๆๆหลอกตีนขวาใช่ป่ะอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะเดี๋ยวพูดกันต่อว่าที่25ที่ไปกันที่นิคมกิโลตุ๊กต่อที่คุณพัฒนาครับเรียนการของอบตกิจการนิคมวันเวทีก่อนนะยกที่สองของมวยที่23ฝ่ายแดงคงไทยทอพันสิบเก้าสายเงินบ่อทองเล็กเป็นนักต่อทองยกที่สองครับ
ีฮะอาวุธมาบนรับราคาก็คงจะดีพี่นักบุญครับมาที่ผมแป๊บนึงครับ